ดีครับพี่คนตั้มนะครับวันนี้จะมาสอนการวาดภาพ3มิตินะครับนะเขาบอกว่าจงเขียนภาพไอโซเมตริก3มิตินะครับโดยเขาให้แบบละด้านท็อปฟอนต์แล้วก็ไลท์ไซส์โอเคคนอื่นช่วยกดติดตามกด Subscribe ช่องให้พี่ด้วยนะครับโอเครูปนี้นะครับโดยเขาบอกว่าใช้สเกล1ต่อ3เดี๋ยวเราวัดกล่องก่อนคร่าวๆนะครับดีก็ขีดเส้นแนวนอนแนวตั้งอันนี้จากนั้นก็ขีดเส้น30องศาเฉียงไปก็30ด้านหน้าสามสิบหมายความว่ามุมตรงนี้นะ30แล้วก็มุมตรงนี้30องศานะครับมันจะมีไม้บรรทัดเฉพาะอยู่นะก็ลองดูที่ใช้ก็คือมีต้องมีไม้บรรทัดธรรมดาทาบไว้กับเส้นด้านล่างที่แนะนำให้ทาบกับพวกเส้นที่มันต่ำลงมาอีกแล้วก็ไม้บรรทัด30สไลด์มาจนถึงจุดตรงนี้ก็ขีดไปแล้วก็กลับด้านสไลด์มาถึงจุดนี้ก็ขีดไปครับโอเคจากนั้นแล้วก็มาวัดขนาดกันโดยกว้างยาวลึกเท่าไหร่ลึกทั้งหมด120ตรงนี้นะครับพี่ก็วัดไปอย่าลืมหาร3นะเพราะสเกล1ต่อ3 3 4 12ก็4เซน1 2 3 4โอเคพี่จุดไว้แล้วก็อีกด้านหนึ่งด้านกว้างสุดเท่าไหร่ไม่ใช่120นะข้างบนตรงนี้150 150หาร3ก็เหลือ5เซน50อ่ะ50มิลก็คือ50โอเคพี่ก็ได้ตรงนี้มาฝ่ายด้านสูงสูงเท่าไหร่เขาบอกแล้วว่า90หาร3ก็เหลือ3เซน1 2 3โอเคทุกคนก็ขีดนะก็นี้สบายแล้วใช้เส้นบางๆนะพวกกล่องนี้เราจะได้ไม่ต้องลบแบบเปื้อนมากครับลงเข้มไปแล้วมันจะเปื้อนเวลาลบนะนี่ไปคล่องๆจะสร้างกล่องเสร็จภายใน1นาทีเนี่ยยังง่ายมากที่ไม่ชงขนาดถูกปะตรงนี้ที่5เซนถูกไหมหมด120 3 5 15โอเค5เซนถูกแล้วด้านลึก120 3 4 12ก็คือ4เซนโอเคนี่ถูกแล้ว2 90ก็คือ3เซนนะคอยเช็คนะครับเวลาผิดแล้วมันจะมาแก้ยาวแล้วถ้ามาแก้ที่หลัง1 2 3โอเครูปนี้นะครับค่อยๆดูไปนะครับเราจะเห็นว่าถ้ามองด้านข้างเนี่ยจะเห็นเหมือนมันมีข้างบนตรงนี้แล้วก็มีด้านล่างตรงนี้เป็นฐานแต่ไอ้ฐานตรงนี้มันไม่ได้เต็มนะมันมีช่องว่างตรงนี้แล้วก็มีช่องว่างตรงนี้แล้วมีเส้นปะโผล่ไปอีกอ้าวแสดงว่าไอ้ฐานน่ะมันยาวไว้ข้างหลังเลยนะมันก็จะมีไอ้ตัวนี้ทับอยู่ข้างบนโอเคนี่ก็เราก็อาจจะวาดฐานก่อนก็ได้หรือวาดกล่องตัวข้างบนก่อนก็ได้เนี่ยไอ้กล่องสี่เหลี่ยมใหญ่ตรงนี้ได้หมดนะจะสมมติว่าพี่วาดไอ้กล่องตัวใหญ่ก่อนนี้ก่อนก็ได้นะครับโอเคก็มาวัดขนาดกันนะโดยเขาบอกว่ากล่องตัวนี้50กดเครื่องคิดเลขนะครับอันนี้น่าจะได้ 16.66 เนี่ยเมื่อกี้กดค่ะเตรียมไว้แล้ว50หาร3โอเค 16.66 ที่ประมาณนับก็นับลงมา10 15 16ก็เกือบ17ผ่านตรงนี้นะเกือบ17แล้วก็ขีดนะนะครับ
แล้วก็ด้านนี้ก็คือโอเค60เนาะเห็นนะ50ตรงนี้ตรงนี้60เราจะมาวัดที่เส้นนี้เลยก็ได้หรือวัดที่เส้นนี้ก็ได้วัดที่เส้นนี้ก็คือขีดหมายได้6เซนหาร3เนาะพี่ลืมก็เหลือ2เซนก็ประมาณนี้หรือใครขีดมาวัดที่หลังก็ได้ส่วนตัวพี่ชอบมาวัดตรงนี้นะ2เซนพี่ก็จุดเอาไว้พอจุดไว้พี่ก็มาขีดเส้นตรงที่พี่จุดนั่นแหละโอเคเห็นว่าไอ้กล่องตัวนี้มันยาวไปเลยใช่ไหมมันยาวไปฝั่งนู้นซึ่งเราได้จุดตัดแล้วเราก็ขีดยาวไปเลยตรงนี้นะทั้งขอบบนและขอบล่างนะเห็นมีจุดตัดตรงนี้ก็ขีดไปขอบล่างตรงนี้ได้จุดตัดก็ขีดไปเราข้างบนตรงนั้นเราจะเห็นจุดตัดข้างบนนู้นก็ขีดมาให้ถึงไอ้เส้นที่เราขีดไปเมื่อกี้ข้างล่างโอเคนะเราก็จะเห็นว่าไอเส้นนี้นะเส้นตรงตรงนี้มันก็คือไอเส้นนี้แหละจากนั้นพอไอเส้นตรงนี้เห็นว่ามันขีดต่อมาใช่ไหมจากจุดที่เป็นขอบด้านล่างเรามองออกนะหรือใครมองไม่ออกใครมองไม่ออกก็วัดก็ได้ตรงนี้เขาบอกว่ากว้าง120วัดจากฝั่งซ้ายเราก็ค่อยๆไปวัดก็ได้เท่านั้นลืมหาร3 120หาร3ก็ได้4เซนนะสี่เซนก็ประมาณนี้แล้วก็กล่องสูงเท่าไหร่ก็90ลบ50ก็เหลือ4เซนแต่ถ้าใครพอมองออกแล้วกล่องก็เท่ากับไอ้ขอบตรงนี้ฝั่งนู้นอ่ะเพราะมันเป็นขอบเดียวกันสมมติว่าวัดไหมให้รู้ก็คือเลขกดนะ90ลบ50เหลือ40เนาะแล้วก็เราต้องหารสเกลก็คือเอา40หาร3เพราะสเกล1ต่อ3ก็จะ13กว่าๆ3นิดๆนะเราก็วัดก็ได้นะไม่เป็นไรพี่ก็วัดไปจะพี่อ่านจากเริ่มจาก9นะ13ก็9ไป10ก็10ละ12 13เกือบ14โอเคพี่ก็ได้แล้วเห็นจุดแดงๆของพี่เนาะอันนี้พี่ก็ตีกล่องไอ้ตัวที่เป็นฐานด้านหน้าตรงนี้นะคิดนะโดยก็จะมีตัดกับจุดที่พี่วัด120ด้านล่างตรงนี้เห็นนะโอเคไปเห็นจุดตัดตรงนี้ไหมเราก็ขีดยาวไปเลยโดยปรับไปที่30เห็นไหมมันก็คือจุดตัดตรงนั้นน่ะที่พี่พยายามบอกตอนแรกคือเนี่ยจุดตัดตรงนี้นะที่มันขีดต่อมานะครับมันก็จะมีบางส่วนที่หลบไปได้นะครับนี่ตรงนี้หลบแค่2ที่เป็น2ส่วนส่วนบนแล้วกับส่วนด้านหน้าที่มันสั้นกว่าตรงนี้นะตรงนี้ได้จุดตัดเราก็ขีดลึกไปเลย30องศาตรงนี้ขีดไปไปชนตรงนี้นะจุดตัดตรงนี้ขีดไปก่อนนะเรายังไม่รู้ว่าตรงไหนก็หรือจะวัดเลยก็ได้นะเขาบอกว่ากว้าง120อ่ะวัดเลยก็แล้ว4เซนนะครับอย่าลืมหาร3ก็เหลือ4เซน1 2 3 4โอเค112 12 4เซนนะไปของพี่สเกลจาก8ไป12ครับ4เซนเมื่อมันหยุดตรงไหนเราก็ขีดเส้นตั้งฉากขึ้นไปที่จุดนั้นโดยประมาณโอเคก็ได้ขอบโค้งเนาะงั้นมีอะไรที่ขีดก่อนได้ไหมที่เป็นเส้นจริงมันก็จะมีบางส่วนที่ขีดได้เดี๋ยวเพียวคร่าวๆกันไว้ตรงนี้ก่อนพี่เดี๋ยวพี่จะวาดได้ตรงด้านหน้านะที่มันเป็นตัวที่มันเจาะเป็นโค้งๆตรงนี้เนาะด้านหน้าจะเรารู้สึกว่ามันมองยากเลยนะเอ้ยมันมีเส้นปะหลายอันจัง
มีเส้นปะนู่นนี่นั่นโอ้เนี่ยเส้นปะถ้ามองจากท็อปเห็นไหมมันจะมีเจาะตรงนี้เจาะตรงนี้นะครับเจาะลงไปถามว่าทะลุไหมนะถ้าดูตรงนี้มองจากปลายสายคือทะลุนะเห็นนะปึ๊บลงมาเลยนะครับแล้วก็มีเจาะฐานข้างล่างอีกนะเจาะตรงนี้นะครับโอเคเราจะเราวาดได้โครงใหญ่ดีกว่าเขาบอกว่ารัศมี30หาร3อย่าลืมหาร3ก็เหลือ10เซน10เซนเดี๋ยวพี่ไปวัดจากมุมซ้ายมุมขวาเข้าไป10เซน10เซนแค่นั้นเองโทษที10มิล นะก็เหลือ1เซนนั่นแหละตรงนี้นะพี่ก็วัดเข้าไปเขาบอกว่ารัศมีมัน30อย่าลืมหาร3ก็เหลือ10มิลนะโอเคตรงนี้ด้านลึกนี่ก็หวานด้วยโอเคต่อไปก็เป็นด้านหน้าตรงนี้ที่เราต้องวัด1เส้นนะตรงนี้ด้วยเส้นนะโอเคได้แล้วเราก็ขีดเส้นไปคือก็ขีดเส้นเบาบางไปก่อนนะครับในส่วนนี้เอาเป็นเส้นเบาบางไปก่อนก็30ที่เราวัดตรงนี้ก็ขีดไปให้มันตัดอ่ะจุดนี้ให้มันได้เกิดจุดตัดตรงนี้ขึ้นโอเคเราได้ส่วนของวงกลมมาแล้วโอเคได้จุดศูนย์กลางวงกลมถ้าจะว่าไดโซเมตริกคือวงกลมแบบไดโซเมตริกเราต้องตีกล่องถูกไหมเราอาจจะต้องตีกล่องเพิ่ม30รัศมี30แสดงว่ากล่องมันก็ต้องกว้าง60คูณ60ป่ะถูกไหมนะครับหกสิบคูณ60อันนี้มันแค่ครึ่งเดียวแล้วเดี๋ยวพี่ต้องวัดกล่องเพิ่มก็2เซนถูกไหม60อ่ะอันนี้มันรัศมีคือ30ถ้ากล่องใหญ่ๆเลยก็คือ60คูณ2เอาไปให้มันเป็นเส้นผ่าศูนย์กลางอ่ะโอเค60แต่อย่าลืมสเกล1ต่อ3เพราะฉะนั้นจะเหลือ2เซนเนาะ60หาร3ก็เหลือ20อ่ะจากจุดนี้เราก็จุดๆไปก็ได้ตรงนี้2เซนก็ใช้ไม้ฉากใช้มุม6 30องศาช่วยก็คิดไปฝั่งนู้นงั้นเห็นว่าฝั่งนู้นก็ไม่ต้องวัดนะเพราะเราก็อ้างอิงไปเลยโปรเจกต์เส้นไปเลยโอเคแต่ความลึก2เส้นตรงนี้เราได้เส้นหนึ่งแล้วตรงนี้5ตรงเส้นก็คือตรงนี้ตรงหมายเลข4จุดร้อยซึ่งมันจะแบ่งครึ่งตรงนี้พอดีเนาะโอเคจุดไว้แล้วเราก็ไปเช็คไปเช็คเครื่องมือเหมือนเดิมตีกล่องโอ้พิมพ์กันเป็นเบาบางโอเคตีกล่องปิดก็ได้นะอันนี้พี่อาจจะขีดไปเลยนะแบ่งครึ่งเหมือนกล่องสองอันโอเคเอาว่าตรงไหนก่อนตรงโค้งนี้ก่อนก็ได้นะมันโค้งนี้เป็นมุมป้านนะโอ้มุมป้านได้ง่ายมากเลยนะใครไม่เข้าใจมุมป้านมุมป้านคือมุมที่กว้างกว่า90องศานะงั้นพี่ก็สร้างได้เลยนะในจุดนี้เรามองสี่เหลี่ยมนี้ก่อนสี่เหลี่ยมด้านขวามันมีสี่เหลี่ยม2อันใช่ไหมสี่เหลี่ยมใหญ่อันนี้1อันอันนี้1อันซึ่งเราก็ไปปักไว้ที่มุมป้านของมันเราต้องการวาดฝั่งนี้ถูกไหมเนี่ยต้องการวาดตรงนี้เราก็ไปปักไว้ตรงนี้ก็หมุนนะครับปักไม่ดีก็โอเคจากจุดนี้แต่พยายามดูจุดนี้ด้วยนะว่ามันถึงกันไหมถ้าไม่ได้เราก็ขยับไปขยับมาให้มันแบบ
ดูโอเคอ่ะเนี่ยแต่ของพี่มีเส้นปะไงอ่ะถ้าเป็นเราก็ต้องลองหมุนนี้นะลองหมุนว่ามันได้หรือยังนะครับไม่ใช่วัดแค่ฝั่งเดียวแล้วหมุนโอ้กลายเป็นอีกฝั่งหนึ่งเลยไปนู่นครับก็ไม่ได้เพราะฉะนั้นในส่วนนี้เราก็วัดเลยก็จะเป็นเส้นจริงจุดปักตรงนี้จุดที่พี่ปักวงเวียนนะครับเดี๋ยวพี่กำหนดชื่อไว้ก็ได้เป็นจุด A แล้วกันนะจุด A เล็กจุดนี้นะเนี่ยจุดนี้ก็เป็นจุด A เล็กวงเวียนไปวงเวียนก็เหมือนเดิมปรับเป็นมุมป้านแต่นี้มุมแหลมเนาะเนี่ยมุมป้านวัดได้เลยแต่อีกฝั่งหนึ่งมันเป็นมุมแหลมโอเคไหนพี่ขออนุญาตเลื่อนจุด A ก่อนนี้เราได้จุด A ถูกไหมแต่ว่ามันมีด้านฐานตรงนี้เนี่ยตอนนี้ที่เราวาดโค้งๆก็คือผิวข้างบนตรงนี้แต่ผิวข้างล่างตรงนี้เรายังไม่ได้วาดซึ่งเขาบอกว่ามันลงไปเท่าไหร่ลงไป40เนาะพี่เอา90ลบ50ก็40หาร3ใครจำได้ไหมก็เหลือ13กว่าๆจำได้เนาะ13กว่าๆโอเคเพราะฉะนั้นเดี๋ยวพี่ขีดเส้นตรงย้ำว่าต้องเป็นเส้นตรงนะครับจากจุด A จากจุด A นะครับเป็นเส้นตรงขีดลงมาเราขีดลงมาก่อนเลยยังไม่ต้องสนใจอะไรอ่ะเราค่อยมาวัดที่หลังประมาณ13กว่าๆนะโอเคอ่ะพี่ก็วัด10แล้วก็11 12 3นิดๆโอเคพี่ก็จุดๆหน่อยไอ้ตรงที่พี่จุดๆเนี่ยมันคือจุด A พามนะพี่ให้เป็น A พามโอเคจุดนี้นะจุดนี้นะครับพี่เลื่อนลงมาระยะตรงนี้เท่ากับ40 40ก็คือตรงนี้นะ90ลบ50ก็จะได้ความหนาตรงนี้ความสูงตรงนี้บริเวณแค่ผิวตรงนี้ด้านล่างนี่นะ40พี่ก็หาร3ก็เหลือ13กว่าเพราะจากจุด A มาถึงจุดเนี้ยที่พี่เรียกว่า A พาร์มเนี่ย A พาร์มนะตรงนี้เห็นชัดนะจุด A พามเนี่ยเนาะถึงเรื่อง13กว่าโอเคได้จุด A พามแล้วคราวนี้ก็เอาวงเวียนครับวัดระยะเดิมก่อนลองวัดระยะ A ก่อนโอเค A ได้แล้วประมาณตรงนี้โอเคพี่ขออนุญาตเพิ่มเส้นตรงนี้นิดนึงนะเราจะได้รู้ว่ามันขีดลงไปเท่าไหร่มีขยับแผ่นทัดก่อนนะเส้นตรงนี้นะที่เราขีดถึงเราจะได้รู้ไงว่ามันต้องวงไปเท่าไหร่เราเก็บวงเลยนะตรงนี้แล้วก็ตรงนี้นะฮึบแล้วก็ใช้วงเวียนนี่ก็ move นี่วัด A ได้แล้วนะวัดระยะ A ได้แล้วนี่อันเดิมนะวัดระยะ A งั้นก็ย้ายนะครับลงไปที่ A พามเดี๋ยววงเวียนก็กลางเท่าเดิมตัว A พามเราก็ลองหมุนนอนนะครับว่าเฮ้ยมันเข้าไปตรงนี้ไหมพอดีโอ้ของพี่ก็พอดีนะระหว่างไอ้เส้นที่เราขีดลงมาเมื่อกี้ที่พี่บอกให้พี่ขีดมันพอได้แล้วแล้วก็วาดนะตรงเป็นเส้นจริงได้เลยนะครับบริเวณนี้โอเคที่ตอนนี้จริงๆเราได้ขอบแล้วเนี่ยขอบด้านล่างนี่เราก็ขีดไปได้เลยอันนี้เป็นเส้นจริงได้เลยนะครับใครพอมองออกไหมก็คือขอบที่มันขีดไปตรงนี้อ๋อเดี๋ยวมันมีลบตรงนี้นิดนึงด้วยนะเดี๋ยวเราขีดที่หลังนี้เอาเส้นนี้ก่อนเส้นนี้พอได้นะครับเดี๋ยวขีดก่อนแต่เส้นล่างอ่ะพี่ดูไปดูมามันมีเจาะรูตรงนี้เดี๋ยวเราเว้นไว้ก่อนค่อยๆทำนะมาฝั่งนี้บ้างใครจำได้ไหมเวลาวาดวงกลมแบบไอโซเมตริกนะที่เป็นมุมป้านมันก็ต้อง
มีเส้นทะยางหมุนก่อนถูกไหมเส้นทะยางหมุนนะครับของหมู่บ้านก็ขีดเลยเป็นเส้นเบาๆครับเส้นทะยางหมุนขีดไปจากนั้นนะครับหมู่บ้านด้านนี้ด้านตรงนี้ครับจุดกลางๆมันขีดไปฝั่งนู้นหรือที่เขาดูหมู่บ้านหมู่บ้านโอเคเราต้องอันนี้แหละหรือจะนู้นขีดมาฝั่งนี้ก็ได้แล้วแต่ลองโอเคพี่ครับผมโอเคก็ชักจุดนี้นะขีดไปด้านตรงข้ามหมู่บ้านโอ้พี่พูดผิดอ่ะมันต้องเป็นหมู่บ้านตรงนี้น้องจะเห็นเนาะอันนี้เดี๋ยวพี่เขียนให้ดูมุมป้านเนี่ยมุมตรงเนี้ยมันก็คือมุมที่กว้างกว่า90องศาโดยแบบไอโซเมตริกมันก็จะมี2ฝั่งก็คืออีกฝั่งหนึ่งก็คือฝั่งนี้เนี่ยมากกว่า90องศาแต่ถ้าอันเนี้ยมุมแหลมเนี้ยเขาเรียกว่ามันต้องน้อยกว่า90องศาขนาดมุมอะเนาะโอเคนะครับอันนี้ก็เผื่อใครไม่รู้ก็จดไปที่เขาแป๊บเกินโอเคเรามีมุมป้าน2อันใช่ไหมเราจะใช้มุมป้านไหนก็ได้ในการขีดนี่พี่ใช้มุมป้านนี้มุมป้านฝั่งก็ขีดไปด้านตรงข้ามจุดกลางๆอ่ะของมุมป้านได้เลยนี่ก็ขยับโอเคขีดแค่นี้หรือจะใช้มุมป้านนั้นก็ได้ขีดมาด้านตรงข้ามตรงนี้สุดท้ายแล้วสิ่งที่เราต้องการได้ก็คือไอ้จุดตัดตรงนี้แหละจุดตัดระหว่างเส้นทะยางมุมกับเส้นเนี้ยที่เราขีดไปเมื่อสักครู่นี้อันนี้คือจุดปักวงเวียนหรือที่พี่บอกเนี่ยถ้าเอาด้านนู้นเห็นแล้วมุมป้านฝั่งนู้นแล้วพี่ขีดมาด้านนี้ยังไงจุดมันจะทับกันพอดีเห็นไหมมันจะได้จุดเดียวกันเนี่ยถ้าพี่ขีดเนี่ยมันจะได้จุดตรงนี้จุดเดียวกันพี่ถึงได้บอกว่าใช้มุมป้านฝั่งไหนก็ได้นะครับเราได้จุดแล้วเราก็ใช้วงเวียนนะย้ายไปที่จุดปักตรงนี้แล้วก็ลองปรับขนาดดูปรับขนาดดูนะเราดูให้มันเนี่ยสัมผัสกันทั้ง2อันนะไม่ใช่มันไม่สัมผัสก็วงอันนี้มันก็จะเบี้ยวนะโอเคเราพี่ลงเส้นจริงได้เลยตรงนี้โอเคเดิมเนี่ยพี่ขอขีดเส้นตั้งตรงนี้ก่อนลงไปนะครับเนี่ยเส้นจุดกลางๆเนี่ยเราจะได้รู้ว่าเราขีดไปเท่าไหร่เนี่ยขีดลงไว้ก่อนมันเป็นเส้นบางๆนะเท่าเดิมขีดเป็นเส้นบางๆนะโอเคเส้นตรงนี้ด้วยเส้นจุดปักวงเวียนขีดลงไว้ด้วยนี่เส้นจุดปักวงเวียนขีดไปก่อนโอเคจากนั้นมาวัดขนาดที่หลังเหมือนเดิมอ่ะเห็นไหมความหนาตรงนี้เราได้ขอบบนและขอบบนตรงนี้เหลือขอบล่างใช่ไหมมันหนาเท่าไหร่ก็คือ40มาจาก90ลบ50โอเคเพราะงั้นพี่ก็วัดขนาดตรงนี้โอเคพี่ใช้สีแดงประมาณ13นิดๆกันนะ8มา7ก็10ละ23ประมาณนี้นะพี่ก็จุดเอาไว้เพราะฉะนั้นไอ้จุดใหม่ตรงนี้มันคือจุดปักวงเวียนสมมติว่าให้พี่ให้จุดแรกเป็นจุด B เล็กเนี่ยจุดแรกเป็นจุด B จุดที่เราเลื่อนลงมาเนี่ยก็คือจุด B พามนะโอเคแล้วก็ย้ายนะมาที่ B ครับโดยวัดขนาดก่อนนะให้มันได้อันเดิมก่อนนะเนี่ยวัดขนาดให้ได้เท่ากับ B ก่อนนะงั้นค่อยย้ายมาที่ B พามที่พามก็ลองดูว่ามันเลยไอ้ที่ขีดนี่แล้วป่ะเนี่ยขีดที่เราเนี่ยจุดตรงเนี้ยนะครับเลยเราก็ขยับอย่างนี้เลยถูกไหมเราขยับไปโอเคพอได้แล้วเราก็วาดนะ
เส้นจริงโอเคได้ละได้เอาไหมฉากตรงกลางครับเป็นฉากแบบเส้นตรงนี้สไลด์มาเรื่อยๆจนกระทั่งขอบสองของสองวงกลมนี้มันสัมผัสกันก็ขีดลงมาได้ไหมเพียงแต่ขยับตรงซ้ายนิดนึงโอเคประมาณนี้โอเคได้ละมีส่วนที่ล้นนิดนึงตรงนี้เนี่ยเอาแปลว่าด้านหน้าเราขีดเส้นจริงได้เลยนะครับโอเคพอให้เข้าโค้งนะอย่างนี้ก็จริงๆถ้าใครมองไอ้กองนี่ไอ้เส้นเนี้ยเส้นบนสุดตรงนี้มันสามารถขีดเข้มได้เลยขีดลงเข้มแต่ด้านลึกตรงนี้ไม่ได้เพราะว่านี่ถ้ามองจากไรไซส์มันตัดอยู่นะมีเส้นนี้ก็ขีดเข้มได้เลยเพราะมันเป็นแค่ขอบเฉยเส้นแนวตั้งขอบก็คิดได้เส้นนี้ก็คิดได้เป็นคอบไงไม่ได้เกี่ยวกับตรงกลางตรงกลางนี้เป็นเจาะเราก็เดี๋ยววาดที่หลังคิดตรงนี้ก็คิดได้เลยที่ตรงไหนอ๋อนี่ไงที่เราเพิ่งคิดตรงนี้ก็คิดได้เลยโอเคนะขีดบนยังไม่ได้ขีดด้านหลังได้อีกโอเคโดยประมาณเราขีดได้ประมาณนี้ก่อนว่าจะเจาะรูอันเล็กก่อนหรืออันใหญ่ก่อนพักก็ตรงนี้ไปก่อนก็ได้นะครับเดี๋ยวเรามาวาดตรงนี้ง่ายๆตรงนี้ค่อยๆดูนะครับเขาบอกว่าขอบตรงนี้20 20แล้วก็ตรงไอ้ข้างใน10 10อ่ะค่อยๆวัดโอเคอ่ะพี่วัด20ซ้าย20ขวาก่อนหาร3มันจะเหลือเท่าไหร่20หาร3มันก็จะเหลือฝั่งละ 6.7 6นิดๆเกือบ7โอเคเราขีดเส้นจริงก็ได้นะนี่ก็ค่อยๆวัดไปพี่อันเทอร์คิวจาก8นะปลายแล้วเกือบ7 7พี่ก็ขีดเลยต่อไปฝั่งโน้นจาก10มา5แล้วก็6แล้วก็เกือบ7พี่ก็ขีดเลยตรงนี้พี่ได้ขอบมาแล้วนะโอเคไหมขอบตรงนี้ขอบตรงนี้มันก็คือไอ้ขอบที่มันยาวไปนะพี่ขีดตรงนี้ได้ลูกเราไม่เข้าใจเนี่ยขอบเนี้ยมันก็คือขอบเดียวกันที่ขีดยาวไปนะครับแล้วก็ด้านนี้เราก็ขีดปิดได้โอเคประมาณนั้นไปเหลือตรงนี้ที่เราวัดเนี่ยเอาความหนาตรงนี้ก่อนเขาบอกว่า15 15มันลงมา2ครั้งเพราะงั้นเดี๋ยวเราวัด2ครั้งก่อน15 15เป็นแนวตั้งพี่เริ่มจากสเกล10นะ15หาร3ก็เหลือ3เซนโทษทีเหลือ5เซนเพราะ3 5 15โอเค5เซนพี่ได้ตรงนี้แล้วพี่ก็จุดไปอีก5เซนก็คือนี่นะ10มาครึ่งหนึ่งคือ5อีกครึ่งหนึ่งมา9ก็อีก5โอเคพี่ได้2จุดละจากนั้นเดี๋ยวเราโปรเจกต์เส้นเบาๆนะครับค่อยๆขีดมา30องศานี่ตรงนี้ขีดเส้นเบาๆก่อนไม่ต้องเข้มนะครับโอ้จริงๆไอ้เส้นตรงตรงนี้พี่ก็ขีดเข้มได้เลยนะจะไปขีดเข้มไม่ลืมขีดเลยเนี่ยเส้นนี้
กรีดปิดไว้เลยแหละโอเคต่อไปไอ้20ตรงนี้เราได้แล้วเห็นแล้ว20มันขีดลงมา15 20ขีดลงมา15ซึ่งก็เราก็เป็นหลายฉากทั้งตรงขีดลงมาถึงจุดตรงนี้ขีดลงมาถึงเส้นตรงนี้ที่เราวัดไป15ตอนมันเข้าไปเท่าไหร่10 10นะครับ2อัน10 10ก็เดี๋ยวเราวัดนะครับ10 10โอเคเดี๋ยวไปดูก่อนเพื่อคิดได้เลย10โอเคเดี๋ยววัดแล้วคิดเลยคือใครอยากจุดก็จุดไว้นะคือพี่ดูทั้งเสียเวลาแล้วเห็นนะจาก9 9พี่ต้องวัดไป10ก็คือประมาณ3เซนกว่าๆนะพอพี่ต้องหาร3 10หาร3ก็เหลือประมาณ3กว่าๆงั้นจาก9พี่วัดไปประมาณ3มิลปึ๊บพอได้แล้วพี่ก็ขีดมาตรงนี้พี่อีกฝั่งนึงอ่ะพี่เริ่มจาก8วัดไปประมาณ3มิล1 2 3ได้แล้วพี่ก็ขีดตรงนี้นะครับโอเคได้ร่องแล้วเราก็ขีดลงไปเท่ากับไอ้เส้นแดงข้างล่างที่เราวัดไปตรงนี้นะครับตรงนี้นะครับแล้วก็ขีดด้านลึกขีดตรงนี้นะครับโอเคเรียบร้อยอ่ะเรียบร้อยแล้วนะครับจริงๆมีร่องโอเคเดี๋ยวเราลองเช็คร่องนี้มีร่องตรงนี้ที่เห็นไปก็ค่อยๆเอาใช้30องศาอีกด้านเนี่ยขีดไปนะครับไม่ได้ขีดทะลุไปนู่นนะครับจริงๆมันต้องมีไอ้ตรงนี้ขีดฉากลงมาตรงนี้ขีดฉากลงมาปึ๊บปิดไว้แล้วไงต่อเราจะเห็นว่ามันเหลือร่องตรงนี้ซึ่งมันเหมือนเป็นโล่งๆเดี๋ยวเราลองดูเส้นอีกเส้นก่อนก็คือเส้นขอบตรงนี้เนี่ยเส้นขอบตรงนี้นะจุดเริ่มต้นเราก็ขีดไปจริงๆตรงเนี้ยมันเราต้องวัดไงต้องวัดแล้วขีดลงมาเดี๋ยวมันจะยุ่งยากพวกเราอาจจะไม่เข้าใจตรงที่ขีดให้ดูก็คือตรงนี้เดี๋ยวเราต้องวัดไอ้ร่องนี้ไปก่อนงั้นก็ให้มันไปตัดกับตรงนี้ตัดไปร่องนี้ปึ๊บแล้วเราก็ค่อยขีดเส้นพอได้จุดตัดตรงนั้นอะเราก็ค่อยขีดลงมาเนี่ยคิดลงมาตรงนี้เราก็จะได้จุดของไอ้ร่องนี้นี่แหละไอ้จุดนี้แหละที่เราต้องการแค่นิดเดียวตรงนี้เนี่ยเนี่ยนะนิดเดียวตรงนี้เนี่ยซึ่งเนี่ยคนกำลังมองยากนะเส้นมันก็ค่อยๆเหมือนจะทับๆกันละโอเคด้านบนน่าจะเรียบร้อยนะในส่วนนี้เสร็จละด้านบนเหลือเรามาเจาะรูอะไรนี้รูด้านล่างก่อนเลยแล้วกันดูน่าจะไปยุ่งยากมากตรงนี้นะครับโอเคเขาบอกว่าสูง16แต่มันไปด้านลึกเท่าไหร่โอเคลึกเรารู้ละเพราะว่าเขาบอกไว้ตรงนี้นี่จุดศูนย์กลางตรงนี้อันเดียวกันนะเนี่ยนะเพราะว่าไอ้บอกขนาดตรงนี้มันต้องไปชี้ไปที่จุดศูนย์กลางอันเดียวกันนะนี่ก็คือจุดนี้ซึ่งเรารู้ว่าตรงนี้มันรัศมี15นะฮะเราก็จะรู้เราเห็นไอ้เส้นปะตรงนี้ไหมที่มันขี่ไปตรงนี้เส้นปะตรงนี้เราจะเห็นว่ามันกว้างเท่ากับไอ้ช่องนี้พอดีถูกไหมมันกว้างเท่ากับช่องนี้พอดีแสดงว่าตรงนี้มันรัศมี15หารคูณ2ก็เป็นเส้นผ่านศูนย์กลางแสดงว่าตรงนี้ก็คือ30นั่นเองบอกงี้เข้าใจไหมตรงนี้เนี่ยก็คือ30นี่ตรงนี้นะครับโอเค
คเนาะโดยจุดเริ่มต้นมันขึ้นอยู่ที่จุดศูนย์กลางของจุดศูนย์กลางของไอ้ส่วนโค้งตรงนี้นะครับถามว่าเรารู้ว่านี่ไงที่เราขีดมันจุดศูนย์กลางตรงนี้ใช่ไหมแล้วพี่ก็บอกให้ขีดลงมาด้านล่างโอเคเรารู้แล้วจุดเริ่มต้นมันอยู่ตรงนี้เนี่ยก็จะง่ายขึ้นหน่อยโอเคพี่มาร์คสีแดงเราก็วัดเนี่ยเรารู้แล้วเนี่ยว่ามันกว้างทั้งหมด30เราก็ไปฝั่งละ15 15 15ก็คือ5เซนถูกไหม30เอา30หาร3ก่อนให้มันเป็นสเกล1ต่อ3 30หาร3ก็เหลือ10แปลว่าจากครึ่งหนึ่งตรงเนี้ยมันต้องไปฝั่งละ5 5ใช่ไหมไปฝั่งละ5แล้วก็5มันถึงจะรวมเป็น10ถูกไหมพี่ก็รู้ว่ามันอยู่ผ่านตรงนี้พี่ก็จุดๆไว้5ก็ฝั่งนี้ก็อีก5โอเคได้5 5ละก็พี่อาจจะขีดไว้เป็นกล่องนี้โอเคต่อไปสูงมันเท่าไหร่นี่ไงที่เขาบอกก็คือ16หาร3เข้าไป3 5 15ประมาณ5เซนนิดนิด5มิลนิดนิดใช่ไหมหาร5มิลนิดนิดใครไม่ชัวร์ก็ไปหารครับประมาณ5กว่ากว่า16หาร3เอาไม่ถึงแล้วนี่มันได้4อย่างนี้ค่อยทีพี่พิมพ์อะไรพี่ตัวต้องได้5กว่าแล้ว5กว่าโอเค5กว่ากว่าเพราะงั้นพี่ก็เอา5นิดๆแล้วพี่ก็โอเคประมาณนี้เห็นนะวัดขึ้นไป5มิลนิดๆพอได้ขอบวนเราก็ขีดก็จะขอบล่างตรงนี้เราก็ขีดขึ้นไปให้มันได้กล่องตรงนี้ที่เราจะตัดโอเคได้กล่องแล้วมันจะตัดตรงนี้ละงั้นออกแต่ว่าตรงนี้เราก็ต้องลบมันเพราะงั้นได้ขอบกล่องตรงนี้เราสามารถขีดเส้นจริงได้เลยแต่ด้านล่างเราไม่ต้องขีดเนาะเพราะมันเป็นร่องไปละขอบกล่องนี้ก็ด้านลึก30โอเคขอบกล่องนี้เพราะตรงนี้ลบออกนี่ตรงนี้ลบออกนะมันต้องเจาะรูโอเคตรงนี้เราขีดจะได้แล้วเนี่ยตรงนี้ขีดไปนะแล้วก็เส้นตั้งเก็บหน่อยพื้นข้างล่างรายละเอียดเล็กๆน้อยๆนะเราไปล่องตรงนี้อย่าลืมขีดนะอย่าเพลินนะมันมีอยู่นะเนี่ยล่องตรงนี้เราก็ขีดไปแค่ชนอย่างนี้พอจบละนะครับเสร็จแล้วนะเจาะล่องตรงนี้ไม่ยากมากโอเคต่อมาเจาะไอ้รูทะลุสี่เหลี่ยมข้างบนพอดีไม่ใช่สี่เหลี่ยมนะมันเป็นโค้งๆเหมือนเป็นช่องสล็อตริมนะโอเคก็จะต้องตีกล่องไอ้ตัวนี้ก่อนเพื่อที่จะวัดส่วนโค้งซ้ายขวาโอเคค่อยๆวัดคนเยอะหน่อยเนาะรัศมี15โอเคเดี๋ยวขอวัด15หาร2โทษที15หาร3นะรัศมี15หาร3ก็เหลือ5นะครับเราก็จะได้กล่องที่วัดไปฝั่งละ5 5 5พี่ก็พอได้5พี่ก็จุดไว้ฝั่งนู้นพี่ได้5พี่ก็จุดไว้แล้วก็ด้านนี้พี่เริ่มจากใหม่บนไหนมันทัดพี่คือหมายเลข8นะA เหมือนจะขวางความนะ A ตรงนี้ที่ขอลบบางส่วนครับเราจะไม่เห็นนะพี่ดันไปลบเส้นแดงไว้ด้วยไม่เป็นไรคือตรงนี้นะ
คผมก็พอเห็นจุดปิดนะแล้วเราก็วัดกล่องครับกล่องนี้ใช้สีฟ้าแล้วกันเป็นเส้นเบาบางนี่ฝึกใช้ไม่บรรทัดนะพี่สอนไปหมดแล้วนะไม่เข้าใจว่าใช้ยังไงก็ลองย้อนกลับไปดูคลิปเก่าโอเคได้กล่องฝั่งนี้แล้วเอาฝั่งนู้นด้วยเราก็ไม่ได้วัดทีเดียวนะไม่เป็นไรฝั่งละห้าประวัติห้าโอเคแล้วก็อันนี้สเกลพี่เริ่มไม้บรรทัดพี่เริ่มจากหมายเลข8วัดไปฝั่งละ5เผื่อมีคนยังงงว่า5มันยังไงนี่แรกตรงนี้เขาบอกว่ารัศมี15ถูกไหมจากจุดศูนย์กลางอย่างเงี้ยเราต้องขีดไป15ถูกไหมแต่ว่าสเกลเรา1ต่อ3ก็ขีดไป3 15หาร3เหลือ5ถูกไหมเราก็วัดไปที่5 5 5 5ฝั่งละ5นะแค่นั้นเองเนาะทวนที่ทวนหน่อยเนาะบางคนมันเยอะบางคนเขาก็จะไม่เข้าใจนะคืออะไรได้กล่องแล้วนะครับโอเคในส่วนของมุมป้านะวาดได้เลยมีส่วนไหนที่มุมป้าไอฝั่งนี้ต้องวาดมุมแหลมตรงนี้ฝั่งนี้ก็วาดมุมป้านตรงนี้จบเลยอ่ะเดี๋ยวเราวาดส่วนที่วาดได้ก่อนคือตรงนี้พี่วาดมุมป้านได้เลยโอเคพี่อธิบายไปแล้วนะทำไมเรียกมุมป้านยังไงนี่มุมป้านก็วัดชิมแบบงงก็มาวัดสเกลดูโอเคลองหมุนดูก่อนได้ไหมโอเคพอสัมผัสกับ2อันแล้วเราก็วัดได้เลยตรงนี้โอเคเนาะก็มีตรงไหนอีกอันนี้ค่อยๆมองตามพี่ไปก่อนนะแล้วก็มีมุมป้านฝั่งนี้ที่เราต้องวาดฝั่งนู้นนี่เราลองวัดก่อนโอเคพอได้เลยแล้วก็วาดโอเคเหลือมุมแหลม2อันมุมแหลมจำได้ไหมต้องทำไงขีดเส้นทะยางมุมนั่นเองเรียนไปก่อนเส้นทะยางมุมมุมแหลมเส้นทะยางมุมมุมแหลมโอเคจากนั้นก็ขีดมุมป้านไปจากมุมป้านในด้านนี้เราก็ขีดไปนะตรงนี้เนาะไปดีดไปจุดกลางๆฝั่งโน้นเอ้ยพี่คิดผิดเหรอแต่นี่มันต้องคิดจากมุมนี้นี่จากมุมแหลมตรงนี้จากมุมป้านนะจากมุมป้านนะโอเคคิดไปตรงนี้แล้วเราจะได้จุดตัดเกิดขึ้นมานั่นเองนะครับในด้านนี้ก็เหมือนกันเฮ้ยอันนี้พี่คิดผิดไปเนี่ยนี่เราไม่ได้ใช้เนาะแต่เดี๋ยวพี่คิดหน่อยให้ลืมไปว่าตรงนี้เราไม่ต้องวาดตรงนี้นี่พี่ต้องขีดฝั่งนี้ครับนี่พี่ต้องขีดฝั่งนี้ถ้าผมป้านขีดไปด้านตรงข้ามตรงนี้นะ
เคขีดนะผมฟังผมพิมพ์ให้ตรงเนี่ยขยับนะโอเคอ่ะได้ละนะครับเราก็จะได้จุดตัดตรงนี้มาคุณเห็นจุดตัดตรงนี้ไหมเส้นทแยงมุมกับเส้นที่พี่ขีดจากจุดนี้ไปด้านกึ่งกลางนั้นเราก็จะได้จุดนี้มาอันนี้ก็เหมือนกันเส้นทแยงมุมกับเส้นที่พี่ขีดอย่างนี้ก็ได้จุดตรงนี้มาอันนี้แหละคือจุดปักของวงเวียนพี่ขออนุญาตเป็นชื่อ C กับ D แล้วกันตรงนี้นะพี่ให้เป็นจุด C นะC แล้วก็จุดตรงนี้ที่ให้เป็นจุด D ดอกนะครับแล้วก็วงเวียนไปปักไว้ที่จุด C กับจุด D ดอกนั่นแหละที่เราฟังอยู่ก่อนก็ได้ปัญหาตรงนี้พี่น่าจะวาดไว้ได้นะเพราะว่าไอ้เนี่ยพี่เล็กสุดเท่านี้มันน่าจะล้นนะพี่ลองดูก่อนล้นเนี่ยมันจะล้นนะตายแล้วของเราไม่ล้นก็ทำไปเลยนะครับพี่อาจจะต้องปรับหน่อยมันจะดูไม่สมจริงมากเลยตรงนี้ของน้องน่าจะได้นะโอเคก็ย้ายนะมาปากไว้ที่จุด C ตรงนี้จุดปากวงเวียนที่ต้องย้ายไปตรงนี้เดี๋ยวพี่ขออนุญาตจุดไว้ก่อนนะพี่จุดไว้เพราะเวลาพี่เลื่อนจุดพี่ต้องจำไว้แล้วก็ย้ายนะมาฝั่งนี้น้องก็ปักไว้ที่จุด4ได้เลยนะแต่ปัญหาของพี่คือวงเวียนพี่มันเล็กสุดได้เท่านี้พี่ก็เลยไม่สามารถปักไว้ที่ตรงนั้นได้นะครับแล้วก็วาดโอเคเสร็จละแล้วก็ใช้ไม้บรรทัดขีดส่วนของขอบวงกลมกับขอบวงกลมก็คิดไปได้เลยแค่ด้านนี้คิดไปนะครับเรียบร้อยปัญหาคือเนี่ยมันต้องมาเช็คขอบเนี่ยแหละที่พี่ไม่ค่อยชอบเท่าไหร่โอเคไม่เป็นไรเช็คก็เช็คนะตอนแรกที่เราว่าส่วนโค้งอันนั้นคือเราปักวงเวียนไว้ที่จุดนี้ถูกไหมเพราะฉะนั้นเดี๋ยวพี่ขอเลื่อนจุดตรงนี้ลงมาก่อนขีดเส้นสีแดงตรงนี้นะเราดูเส้นสีแดงของพี่จุดที่ปักของเรือตอนแรกก็คือจุดนี้ถูกไหมพี่ก็ขีดมาก่อนก็ขยับหน่อยนะอุ้ยนะพี่ขีดลงมาเนี่ยเส้นสีแดงอันนี้พี่ขีดเวอร์ไปเพื่อให้เราเห็นนะโอเคจากนั้นเดี๋ยวพี่ทาบให้ดูว่ามันคือตรงไหนเนี่ยตรงนี้ที่เราวาดฝั่งหนูนะเนี่ยที่เราวาดได้ตรงนี้มันเนี่ยนะครับโอเคไหมเห็นไหมครับที่เราวาดโค้งลงไปนี่พี่ก็เลยขีดเส้นจากจุดตรงนี้ลงมางั้นเราต้องเลื่อนจุดกับเท่ากับความหนาของมันเรามาดูแบบก่อนความหนาของมันลงไปเท่าไหร่ค่อยๆดูนะโอเคความหนามันต้องแค่นี้เนาะเนี่ยต้องแค่นี้เท่ากับไอ้ร่องตรงนี้รูตรงนี้ซึ่งมันเข้ากับ16นับจากข้างล่างเดี๋ยวพี่ในช่องสเกลนี้คือ16เราต้องวัดจากข้างล่างเลยแต่เราต้องวัดจากข้างบนลงไปก็คือทั้งหมดคือ40ถูกไหม40มาจาก90ลบ50ก็จะเหลือตรงนี้40เอา40ลบออก16เพื่อที่เราต้องการระยะตรงนี้ก็40ลบออก16ได้เท่ากับ24โอเคเรารู้แล้วตรงนี้เท่ากับ24
หาร3ได้เท่าไหร่ครับก็คือ8เนาะ8 3 24โอเคเราก็วัดจุดลงมาสเกลพี่จากไม้บรรทัดในจอพี่ก็คือหมายเลข8นะก็วัดลงมา8มิล8มิลก็จุดไว้โอเคพี่กำหนดจุดไว้ให้ก็คือตรงนี้จุดนี้นะที่ปากวงเวียนตอนแรก A B C D E อ่ะพี่ให้เป็นจุด E แล้วก็ที่เราเลื่อนลงมาตรงนี้ก็คือจุด E พาร์ม E พาร์มนะครับโอเคจากนั้นเราก็เอาวงเวียนไปวัดจากจุด E ก่อนซึ่งพี่วัดไว้แล้วเห็นนะพี่วัดไว้แล้วมันเท่านี้งั้นนะเราต้องย้ายมาที่จุด E พาร์มเพราะมันเลยไหมมันเห็นว่ามันยังเห็นนะครับนี่แหละปัญหาเวลารูปมันมีรายละเอียดเยอะมันจะมีนิดเดียวเนี่ยที่เราต้องวาดนิดเดียวจริงๆนะแล้วเราก็ต้องวาดเหมือนโอเคอะวาดก็วาดครับผมก็จะได้ล่องตรงนี้นิดนึงโอเคดังนั้นพี่ขอขีดเส้นแดงนะนี่นะเส้นแดงกับเส้นฟ้าดิเส้นฟ้าก็ได้เปลี่ยนสีบ้างจากเส้นฟ้าตรงนั้นพี่ก็ต้องขีดลงไว้ให้มันตัดกับไอ้เส้นโค้งจริงๆพี่ต้องขีดเท่ากับความลึกของมันก็คือ8เซนยังจำได้ใช่ไหมว่า8เซนไปทางไหนโทษที8มิลไปทางไหน8มิลมันก็คือระยะจาก e มา e พาร์มอ่ะนะมันก็คือระยะตรงเนี้ยแล้วตรงเนี้ยที่มันเท่ากับ24แล้วพี่หารสเกล3ไปมันเหลือ8อ่ะนะงั้นพี่วัดสเกลไว้ก็ถัดไปเลข8ลงมาเท่ากับ8ก็คือจุดนี้นะจุดนี้โอเคจุดนี้นะโอเคจุดนี้แหละที่เราต้องวัดให้เป็นขนานกับเส้นนี้เข้าไปขีดไปเราก็ขีดโอเคเสร็จสมบูรณ์นะครับตรงนี้ก็เอาไว้ยากไหมก็ไม่ค่อยยากครับมันเยอะเฉยๆแล้วเราก็ต้องอดทนทำมันให้มันเสร็จคือรายละเอียดนั่นเยอะนะครับค่อยๆทำไปมันจะมัวตรงนี้แหละที่เป็นรายละเอียด6 3วงกลมตรงนี้แหละนะครับโอเคเนาะนี่โอเคยังไงช่วยกดติดตามกด Subscribe ช่องให้พี่ด้วยนะครับจะเป็นกำลังใจให้ด้วยเนาะถ้าชื่นชอบก็ฝากกดไลค์ให้ด้วยนะครับกดแชร์ให้เพื่อนๆด้วยนะหรือรุ่นน้องนะครับไว้เท่านี้ครับขอบคุณครับสวัสดีครับ